การอะไรให้ข้าได้บ้างเฮ้ยพวกมันทั้งสิบพวกเราไม่ทำอะไรพวกเราไม่สามารถสู้มนุษย์ได้พวกมันเก่งเกินไปครับท่านเก่งอย่างนั้นเหรอข้าแค่หายไปจากโรค500ปีมนุษย์เก่งขนาดนี้แล้วเหรอฮะพวกเจ้าจะสู้ไม่ได้หรอวะแน่จะได้รู้ว่าข้าเป็นใครวันนี้ครับนุ่นเชิญเดี๋ยวผมก็กลับมาดูเกมแชมป์สกิลเกมต่อเดี๋ยวผมแชมป์เรียกนะครับในวันนี้นี่เราได้มาทำการเล่นตัวละครลูซิเฟอร์หรือว่าเนื้อเทวดาตกสวรรค์นะครับนะซึ่งก็บอกเลยครับดูไปดูมานะครับนะมันเหมือนซาตานซะมากกว่านะครับซาตานแบบในร่างแพะนะครับนะมันไม่เหมือนลูซิเฟอร์ซะเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซะเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าลูซิเฟอร์แม่งเป็นแพะหน้าตาอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแต่ก็ขอบอกเลยว่านะครับผมเอาอ้างอิงจากชื่อตามมอดเลยละกันนะครับนะนะครับเทวดาตกสวรรค์ซึ่งก็บอกเลยว่าลูซิเฟอร์เนี่ยตามสตอรี่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงพวกสัตว์เดรัจฉานมารทั้ง10นะครับนะซึ่งลูซิเฟอร์ตอนนี้ก็ได้ลงมายงบนโลกแล้วนะครับนะและพร้อมที่จะทำลายชนเผ่าแทบทุกเผ่านะครับนะซึ่งก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าถ้าใครยังไม่เคยดูมารทั้ง10ไปดูก่อนได้นะครับเพราะว่ามารทั้ง10แต่ละตัวนี่ที่ผมคัดมานี่แม่งมีแต่โตโหดๆนะครับนะตอนนี้ลองเจอเจ้านายมันดูนะครับนะลูซิเฟอร์ดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะไปไปดูกันเอาล่ะตอนนี้ลูซิเฟอร์ลงมาบนโลกนะครับเปิดฉากแรกที่ตัวอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมปึ้งลอร์ดแลคเคนนะครับไม่ใช่ช้างแล้วนะครับระดับลูซิเฟอร์ต้องโอ้เป็นตัวที่โหดกว่านี้นะครับเอาล่ะตอนนี้ลอร์ดแลคเคนมาแล้วเอาล่ะฉันเคยเจอแกแล้วไอ้เทวดาตกสวรรค์แกกระต่ายโอ้โหมันไปแล้ววะเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับนะเฮ้ยเราไม่เคยเห็นพลังอะไรอย่างนี้มาก่อนนะฮะมันเหมือนเป็นพลังของดาร์คพรีเซนต์แต่พอปล่อยออกมามันเป็นเหมือนลูกดูดิเฮ้ยผมไม่เคยเห็นพลังอย่างนี้ครับดูดิโอ้โหหลอดเล็กเข้นกูตายแป๊บเดียวตายนะครับเฮ้ยลูซิเฟอร์แม่งของจริงพลังมาโหดว่ะเอาเรื่องว่ะเอาละข้าจะไม่ปล่อยให้แผ่นดินนี้รุกเป็นไฟเหมือนอยู่นรกหรอกไอ้ลูซิเฟอร์ลุยมันมาแล้วครับตอนนี้ลูซิเฟอร์เจอกับโอ้โหนักรบยุคกลางนะครับนะนักรบโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่โดนไม่ได้พระราชาครับโดนไปแป้ง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 โอ้ยแกยิงฉันไม่เข้าหรอกเว้ยโอ้ยดูมันปล่อยจุ่มจุ่มจุ่มโอ้โหสงสัยมันโดนทีละตัวนะครับนะเป็นแบบพลังที่โดนแบบทีละตัวแต่ถ้าโดนเนี่ยก็คือปิวเลยนะครับดูดิล้อแม่งปิวนะครับอัศวินโดนก็คือปิวโอ้โหอัศวินตัวหนักๆแม่งก็ยังปิวนะครับตอนนี้โอ้โหพุ่งมาแล้วนะครับโอ้โหบอกแล้วเฮ้ยทำไมแข็งอ่ะเฮ้ยแข็งเหรอโอ้โหพลังแม่งร้ายว่ะนี่แน่เรียบร้อยฮ่า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 เอาครับต่อมาต้องมาเจอกับเทพใหญ่ของฝั่งกรีกกับพวกอาสีมาสามาตนตะเอาระซูดเฮ้อข้าคือซูดส่วนเจ้าคือเทพใหญ่ของอีกฝั่งนึงใช่ไหมเอาละมาเจอกันอะไรงั้นดูนะครับโดนไปคนแรกโอ้ตายแม่งเอ้ยเอาเนี่ยโอ้โหอาสีมาสามาตนตะโอ้โหโดนปิวโดนปิวโดนคือปิวเลยปิวตายปิวตายโอ้โหว้าโอ้จะบอฮอตแต่โอ้โหโดนเอ้ยโดนยิงเหมือนกันเว้ยนะครับเฮ้ยเลือดรถนะครับลูซิเฟอร์โดนในนี้ยิงนะครับนะเลือดรถว่ะเฮ้ยมันไม่ได้อึดนะครับนะลูซิเฟอร์นะครับโอ้โหดูยโดนไม่ดีโอ้ยฟุกแม่งบางกว่ามารทั้ง10อีกนะเนี่ยผมว่าแหละดูทรงนะโอ้โหบางกว่าลูกสัตว์เลี้ยงมันอีกนะครับนะสงสัยอันนี้ยังเป็นร่างแบบว่าร่างที่ยังมาบนโลกไม่เต็มนะครับนะพูดง่ายๆก็คือเป็นร่างแบบร่างเฉยๆร่างออกมาเฉยๆออกมาแบบว่าให้มาสู้กับบนโลกเฉยๆนะครับนะไม่ใช่ร่างจริงหรอกมั้งนะถ้าเป็นร่างจริงน่าจะขวบกว่านี้ดิลูซิเฟอร์นะครับนั้นจะอึดน่าจะแบบโอ้โหเป็นลูนิตระดับขั้นพระเจ้าเลยว่าได้นะครับผมว่านะเป็นได้ถึงนั่นเลยนะเพราะว่าลูซิเฟอร์นี่เป็นเทวดาตกสวรรค์น่ะเป็นลูกของพระเจ้าอ่ะนะครับไม่ควรที่จะกากอย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นร่างแบบร่างซาตานเฉยๆนะครับนะยังไม่ได้เป็นร่างแบบเต็มตัวนะครับพลังยังไม่เต็มที่เอาครับต่อมาผมขอเปลี่ยนด่านนิดแป๊บนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นรูปร่างหน้าตามันชัดๆหน่อยนะครับบักลูซิเฟอร์ดูดิโคตรเท่นะครับโอ้โหถึงสกิลมันอาจจะไม่ได้เทพมากแต่บอกเลยว่าคนสร้างนะครับสร้างหน้าตามันได้โคตรเท่เลยดูดินะครับเป็นแพะแล้วก็หัวมีไฟด้วยอ่ะดูดินะครับนะ
เออเป็นตัวที่โอ้โหเท่แน่นอนนะครับถ้ามีการจัดอันดับตัวที่เท่เนี่ยผมบอกเลยลูซิเฟอร์แม่งติดเต็งหนึ่งแน่นอนนะฮะนะครับอย่างเท่นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนะต่อเลยเอาละลูซิเฟอร์เจอกับเทพทอหน่อยเป็นไงยศไปว้าลูซิเฟอร์บอกพลังเหรอเฮ้อไอ้พวกเทพน็อตเหรอโอ้โหโดนฟ้าผ่าไปโอ้โหโดนไปดิโอ้โหตายโคตรแรงนะครับพ่อกูยังตายเอาครับต่อมาโอ้โหพี่น้องทั้งสองนะครับที่ยังเหลืออยู่กับพ่อของเขาโอดินนะครับก็ได้ออกมาแก้แค้นให้กับลูกชายเออคนกลางโอ้โหโดนไปเต็มๆนะครับบักนั่นปิวโอ้โหคนเล็กสุดเลยโอ้โหแก้แค้นให้คนเล็กสุดดูดิอะไรอะไรโอ้โหแม่งฆ่าแรกข้อระดับลูซิเฟอร์เทวดาตกสวรรค์เอออะไรแกโอ้โหไอ้นี่นะครับนะเคยทำงานให้กับลูกน้องพระเจ้านะครับนะเออทอคนโตสุดนะครับโอ้โหโดนไปดิอู้ตายเลยนะครับเออระดับลูกพระเจ้าเจอกับทหารของพระเจ้าก็ต้องตายอยู่ดีแหละนะฮะเอาละครับต่อมาผมจะส่งแบ็คเบิร์ดนะครับนะไปนะครับเครื่องยิงนิวเคลียร์มหาปรายนะฮะดูซิว่าลูซิเฟอร์จะสามารถต้านทานอาวุธของเทคโนโลยีของคนได้หรือเปล่านะครับเอาละเราปล่อยเป้าหมายไปแล้วจิตตรงอยู่ตรงหน้า12นาฬิกากำลังหวังผลเพื่อจะทำให้มันตายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ของเราแรงสูงมากเอาละลูซิเฟอร์จะตายไหมโอ้โหโดนไปดิไม่ตายโอ้ลูซิเฟอร์แสดงว่ามันอยู่ในลูนิตขั้นสูงว่ะนะครับเพราะว่ายูนิตขั้นสูงส่วนมากนี่จะไม่ตายเพราะนิวเคลียร์แน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นๆที่อยู่ในขั้นกลางขั้นต่ำนี่ตายนะครับอันนี้นิวเคลียร์คือแรงมากเลยนะท่านผู้ชมผมต้องบอกก่อนนะครับมันแรงมากๆนะครับเออแต่ลูซิเฟอร์แม่งยืนเฉยนะครับเอออะไรเออไม่ทำอะไรฉันได้หรอกของแค่นี้เอาครับต่อมาเจอกับพวกอนิเมะจากไททันบ้างนะครับโอ้โหวังจะได้ตุยตูดได้ในห้องน้ำชายเจอเอเรียนนะครับเอาละจัดการมันลูซิเฟอร์ตัวเนี้ยมันขึ้นมาจากนรกเราจะให้มันกลับไปที่เดิมโอ้โหว่าจะหลบสักหน่อยนะครับตายเรียบร้อยเอเรียนกูไปหวานนี่โดนนิวเคลียร์ซ้ำอีกตั้งหากนะครับนะเรียบร้อยโอ้โหเอาละไททันโอ้โหสู้ตายแต่ก็ยังตายอยู่ดีแม่งเร็วเกินเอาครับต่อมาลองให้เจอเผ่านางฟ้าดูนะครับไปพระราชาป๋าไปแล้วนะครับตอนนี้ลูกน้องพวกนางฟ้างั้นเหรอเนี่ยฉันเคยเล่นชู้กับมันนี่ได้อะไรล่ะโอ้โหนะครับนะเออบอกเลยลูซิเฟอร์ก็เคยเป็นเทวดามาก่อนนะครับนะนี่อะไรทำไมฉันจะไม่รู้จักพลังพวกแกไอ้พวกซื้อบื้อนี่โอ้โหพวกเรานี่ได้โอ้โหท่านลูซิเฟอร์โคตรจะไปแล้วจะไปเรียกท่านละมันเป็นจอมมาแล้วตอนนี้โอ้โหนะครับนะโอ้ใส่กันแรงนะครับเอทิมิดโอ้โหนะครับนะนางฟ้าของเอทิมิดก็โอ้โหเก่งเหมือนกันนะครับใช่ย่อยนี่เฮ้อเก่งมาจากไหนเรียบร้อยโอ้โหโดนทีคือปิวนะครับพลังของลูซิเฟอร์เนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าที่ควรนะครับแต่ก็โอ้โหโดนทีมันก็เจ็บอะโอ้โหเรียบร้อยนะครับลูซิเฟอร์บอกฮะไม่มีอะไรฆ่าฉันได้หรอกเออทำไมใช่ท่านพ่อไม่มีใครฆ่าแกได้งั้นหรอกูให้มึงพูดใหม่อีกทีนึงนะครับผมบอกเลยว่าเผ่านี้ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังลูซิเฟอร์ก็มีสิทธิ์ตายเพราะว่าจอมโจรขี้บาป 1,000 บาทนี่แหละนะครับนะว้าไปแล้วลูซิเฟอร์บอกฉันรู้อยู่แล้วแกอยู่รังฉันงั้นละงั้นก็จับฉันให้ได้สิแตะโอ้โหโยนไปดิโอ้โหนะครับเจอนักเวทของเผ่าคนขี้บาปเอาดิเออเฮ้ยตายชิบหายแล้วโอ้เอาละโอ้ยมันเก่งจริงไอ้นี่โอ้โหนะครับลูซิเฟอร์โอ้โหนะครับประมาทเกินไปโดนไปดิโอ้โหตอนนี้เมจกับเมจเจอกันนะครับนะนักเวทเอาละฉันจะแก้แค้นให้กับทีมโอ้โหพลังแม่งคล้ายๆกันเลยว่ะนะครับนะเออพลังของดาร์คพรีเซนต์นะครับแต่อันนี้เป็นระเบิดโอ้โหตัวไปดิโอ้โหตายนะครับไอพวกเด็กรุ่นหลังเกคิดว่าจะสู้ฉันได้งั้นหรอเอาละครับต่อมาเจอกับจอมมารนะครับซึ่งจอมมารก็บอกว่าเฮ้อที่นี่ข้าคุมแล้วลูซิเฟอร์จอมมารนี้ต้องชื่อข้าเท่านั้นจอมมารปอบผีฟ้าข้าไม่ได้ขึ้นมายังบนโลกแค่500ปีพวกเจ้าก็เหิมเกิมกันแล้วเนาะเอาครับต่อมานะครับนะโอ้โหปอบผีฟ้าเจอกับลูซิเฟอร์นะครับแต่ตอนนี้จอมมารนะครับนะบอกเลยว่าคุมอยู่บนโลกมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ลูซิเฟอร์ตอนนี้ตกไปอยู่นรกเพราะฉะนั้นพลังของลูซิเฟอร์อาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าจอมมารนะครับเพราะว่าลูซิเฟอร์นั้นโอ้โหเปรียบเทียบก็ได้ก็คือเหมือนมาอยู่ในถิ่นของพี่จอมมารนะครับตอนนี้จอมมารโอ้โหกันได้สบายเอาละนะครับแต่ลูซิเฟอร์ตอนนี้เหมือนไปอยู่ถิ่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มาขึ้นมาบนโลกประมาณ500ปีเพราะฉะนั้นพลังก็ควรที่จะอยู่นรกซะมากกว่านะครับไม่ได้ควรอยู่บนโลกนะครับนะเพราะฉะนั้นโอ้โหจอมมารก็ชิลนะครับเพราะว่าจอมมารเนี่ยอยู่บนโลกมานานนะครับแล้วก็มีพลังสะสมอยู่บนโลกนานแล้วนะครับนี่แน่โอ้โหนี่แน่โอ้โหลูซิเฟอร์นี่โอ้โหแบบว่าทำอะไรไม่เข้าเลยนะครับ
ฉันไม่อยู่นรกนานเฉยฉันอยากให้แกกลับไปอยู่นรกจริงๆเลยจะได้รู้พลังฉันจริงๆว่าข้าเป็นพระราชาที่นั่นเลยก็ว่าได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ามาอยู่บนโลกนะครับเป็นเหมือนขี้ตีนปอบพี่ฟ้าไงไม่รู้แบบชอบปอบพี่ฟ้าแบบชิวจัดนะครับนะมึงทำอะไรกูเนี่ยนะครับนะโอ้โหนะครับนะแต่ปอบพี่ฟ้าเนี่ยก็พลังแรงนะครับแต่ก็โอ้โหปล่อยไม่ค่อยเข้ารูซิเฟอร์สักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับนะดูดิดูดิต่างคนต่างปล่อยตุ้ง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 รูซิเฟอร์ก็ชิลเหมือนกันนะครับนะแต่ตอนนี้ซูริเฟอร์รูซิเฟอร์ยังอ่อนแออยู่นะครับนะยังไม่ได้เป็นแบบรูซิเฟอร์แบบขั้นสูงสุดแบบที่ตกมาจากสวรรค์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าพลังมันยังอยู่บนโลกอยู่นะครับนะเอ้ยพลังมันยังอยู่ในโลกอยู่นะครับนะยังเอามาไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาบนโลกนะครับเพราะฉะนั้นยังอ่อนแออยู่นะฮะดูดินะครับซึ่งที่ผมพูดมาข้อมูลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยไอ้พลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลแต่งขึ้นมานะครับนะเพื่อให้มันน่าสนใจนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะนี่นะครับสงสัยคงไม่ตายหรอกนะครับนะลูซิเฟอร์คงตายก่อนนะครับดูดิถ้าโดนอยู่อย่างเงี้ยนะครับส่วนไอ้จอมันก็กูระเบื่อนะครับคงไม่ตายแล้วแหละนะฮะนะครับเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับตัวละครในโจโจ้นะครับสแตนของจูทาโร่นะครับนั่นก็คือสตาร์เพลตินัมแต่ตอนนี้เป็นร่างหมดนะครับไม่ใช่ร่างที่ผมสร้างก่อนหน้านี้นะครับนะซึ่งผมก็มีเหมือนกันแต่มันก็ทำอะไรแทบจะไม่ได้ปัดได้วะปัดได้วะเอาดีหลบเก่งสายตาไวเป็นเรื่องธรรมดาของสแตนตัวนี้อยู่แล้วอ้าวตายนะครับปัดไม่ได้ละเอาครับต่อมามาเจอกับโอ้โหบักบาเรียนหนึ่งในจักรเผ่ามนุษย์อวกาศนะครับนะซึ่งมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสุดๆนะครับนะฝึกหญิงไปรับปังอพันได้โอ้โหนะครับตะกี้กูเห็นไหมแม่งโคตรเกลียดนะครับนะยิงไปเด้งกลับแล้วก็ปัดด้วยตัวเองนะครับนะเป็นบาเรียนแล้วนะครับดูดิดูซิเฟอร์อุ้ยทำไมฉันนู้ดมันไม่มีอะไรกั้นทำไมฉันมันติดอะไรวะเนี่ยนะครับนะถึงกับงงเลยดีเลยนะครับลูซิเฟอร์ตอนนี้ตัวโอ้โหแม่งเหมือนอย่างกับหนังคอมเมดี้เลยครับนะแบบว่าตัวเองเดินชนกระจกแบบปุ๊บนะครับแล้วก็หน้าก็แบบแปะโคตรเหมือนนะครับนะเอาละลองให้มันเจอกับสายยิงไกลเหมือนกันนะครับมนุษย์มีมนะครับนะเอาละมาดูกันนะครับตึ๊ดโอ้โหโดนไปดอกเดียวตายแม่งบลอดนะครับเอาครับต่อมานะครับเจอกับโรนาโซโรตัวละครหนึ่งในวันพีซนะครับมาดูกันนะครับถ้ามันเป็นขั้นสูงระดับหนึ่งเนาะถ้ามันชนะได้นะครับผมถือว่าโอ้โหโคตรเร็วนะครับลูซิเฟอร์ก็อาจจะเป็นขั้นสูงระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววโอ้โหโดนไปแล้วนะครับนะโอ้โหโรนาโซโรเป็นไงโอ้โหเรือรถเยอะอยู่ดูค่อนข้างที่จะสูสีนะครับนี่สายปล่อยสายยิงไกลเจอกับนี่เจอโรนาโซโรหาช่องว่างได้ครับนี่ตัวแล้วดอกเดียวตายนะครับก่อนหน้านี้แม่งยังไม่ตายเลยนะครับแต่ถ้าโดนเต็มๆโดนทุกดอกของที่ปล่อยมาชุดหนึ่งอ่ะคือตายนะฮะนะครับมันชนะยูนิตขั้นสูงระดับหนึ่งได้วะเอาวะเอาครับต่อมาเจอกับขั้นสูงระดับ2ดูบ้างนะครับนะซึ่งตะกี้ก่อนหน้านี้ก็เจอกับบักปอบผีฟ้าแล้วเนาะคราวนี้เจอกับซุปเปอร์ชาวนาดูนะครับขั้นสูงระดับ2อีกตัวนึงมาละผมว่ามันตายว่ะลูซิเฟอร์โอ้โหแม่งเอ้ยกูไม่เคยเจอพลังอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับนะ ไม่ได้อยู่บนโลก500ปีนะครับนะไม่ได้ขึ้นมาบนโลก500ปีไม่รู้นะครับว่ามีเจ้าไหนคุมบ้างมีตัวไหนโหดกว่ามันบ้างนะครับนะนะครับเจอชุดนี้เป็นไงนะครับปิ้วเลยเอาละครับแล้วตัวสุดท้ายของเรานั่นก็คือพี่แสนของเรานะครับจาก Undertale นะครับแล้วก็ต้องขอบอกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ชอบใจคนดูสักเท่าไหร่เพราะว่าคลิปนี้มันค่อนข้างกระตุกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเพราะว่าเครื่องผมร้อนนะฮะนะครับหรือว่ามอดหรือว่าตัวอะไรสักอย่างนี่ครับโอ้โหแซนโดนไปแล้วครับตายแซนตายเลยนะฮะขั้นสูงระดับ3นะครับหลายคนเนี่ยก็ท้วงผมนะครับว่าพี่แซนมันก็ไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นนะก็แค่พลังมันบุ้ม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 หายไปแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันไม่คู่ควรกับขั้นสูงระดับ3ใช่ไหมงั้นพี่ปรับก็ได้นะครับพี่ปรับให้มันอยู่ขั้นสูงระดับ2แล้วกันเพราะว่ามันก็ยังถือว่ามันชนะพวกผีตาแดงโซโรซาสุเกะได้นะครับแต่มันก็สู้ซุปเปอร์ชาวนาปอบผีฟ้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะแซนมาอยู่ขั้นสูงระดับ2เหมือนกันดีกว่านะครับนะเหมือนไอตัวลูซิเฟอร์นี่แหละนะครับนะซึ่งลูซิเฟอร์ผมจะแต่งตั้งให้มันเป็นขั้นสูงระดับ2นะฮะไม่ถึงขั้นสูงระดับ3นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ในการเล่นลูซิเฟอร์นะครับนะสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงดินะครับนะเจ้านายของพวกมารทั้ง10นะครับก็จบเป็นที่นี่เลยนะครับนะทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับนะจุดเด่นของตัวนี้นะครับคือใบหน้านะครับใบหน้าที่หล่อเหลานะครับคนทำมอดเนี่ยตั้งใจทำออกมาดีมากนะครับดูดินะครับหน้ามาเป็นแพะ
แกะอะไรสักอย่างนะฮะได้เลยแบบสวยจริงๆนะครับส่วนความสามารถของมันนี่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับก็เหมือนพลังของดาร์คพรีเซนต์แต่ตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับให้มันเป็นมีเหมือนแบ็คโฮหน่อยนะครับนะครับจะพูดอะไรนะครับบ่อยวะนะโอเคไปละบ๊ายบายจุ๊บขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะ